ช่วงนี้เรามาคุยถึงภารกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับที่เราบอกว่าอยู่คู่กับทุกความสำเร็จของนักกีฬาไทยนะฮะซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ระบบการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.เนี่ยให้การสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างดีครับทุกวงการกีฬานะฮะได้รับการสนับสนุนอย่างยั่งยืนครับซึ่งในเบรกนี้เนี่ยเราจะไปเริ่มกันที่ภารกิจของกกท.กันหน่อยนะครับเริ่มกันที่การเป็นเจ้าภาพครับมหกรรมกีฬาเอเชียนอินดอร์แอนด์มัลติอาร์ตเกมครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีกำหนดนะฮะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมในปีหน้านะครับที่จังหวัดกรุงเทพแล้วก็ชลบุรีเนี่ยเป็นเจ้าภาพแต่ล่าสุดครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA นะครับก็ได้ส่งหนังสือถึงประเทศไทยครับเพื่อขอให้โยกโปรแกรมดังกล่าวเลื่อนออกไปก่อนนะฮะเนื่องจากว่าให้เลื่อนไปหลังจากจบการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับซึ่งโอลิมปิกเนี่ยจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมในปีหน้านะครับโดยให้เหตุผลว่าการแข่งขันเอเชียนอินดอร์มัลติอาร์ตเกมเนี่ยจัดก่อนโอลิมปิกเนี่ยหลายชาติอาจจะมีความกังวลเรื่องของการเตรียมความพร้อมก็เลยอาจจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมเท่าที่ควรเท่าไหร่ก็เลยอยากให้เลื่อนไปจัดหลังโอลิมปิกนะครับซึ่งจากกรณีดังกล่าวครับทำให้การแข่งขันเอเชียนอินดอร์แอนด์มัลติอาร์ตเกมนะครับถูกกำหนดวันแข่งขันใหม่โดยให้ประเทศไทยเนี่ยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในปลายปีหน้าเลยนะครับวันที่21ถึง30พฤศจิกายนนะครับโดยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกว่าการเลื่อนโปรแกรมครั้งนี้ครับมันส่งผลดีต่อประเทศไทยด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าไทยเนี่ยเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพ4เกมในปี2025อยู่ดังนั้นการได้จัดการขันมหกรรมกีฬาแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องดีครับจะได้เป็นการเตรียมความพร้อมควบคู่กันไปหลายชนิดกีฬาเนี่ยได้ประโยชน์เพราะว่าเป็นการเตรียมทีมตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับแล้วก็มีผลงานที่ดีขึ้นเป็นการเตรียมทีมแบบต่อเนื่องส่วนของเจ้าภาพครับก็ถือว่าเป็นการวอร์มอัพเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดการเรื่องของสถานที่ต่างๆถือว่าเป็นการปรีอีเวนต์ไปในตัวเลยซึ่งแน่นอนว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะจัดเต็มอย่างแน่นอนแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถนำมาประชุมแก้ไขแล้วก็ต่อยอดใน4เกมปี2025ได้ครับเมื่อพูดถึงเรื่องสถานที่จัดการแข่งขันของประเทศไทยนะคะเมื่อประมาณเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก็มีเหตุการณ์นะคะที่หลังคาอินดอร์สเตเดียมหัวหมากถล่มจากฝนที่มันตกลงมาอย่างหนักคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในวันที่3ตุลาคมตอนประมาณ5โมงเย็นนะคะแล้วในวันนั้นเนี่ยมันจะมีพิธีเปิดการแข่งขัน IWBF Wheelchair Basketball U25 หญิงชิงแชมป์โลก2023ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเคราะห์ยังดีว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นก่อนพิธีเปิดนะคะก็คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในสถานที่เกิดเหตุช่วงเวลานั้นพอดีก็เลยสั่งการอย่างรวดเร็วเลยนะว่าอ่ะเคลียร์นักกีฬา10ชาติที่จะมาร่วมแข่งขันออกจากพื้นที่แล้วก็ไปหาสาเหตุซิว่าหลังคาอินดอร์สเตเดียมหัวหมากถล่มได้อย่างไรทั้งที่เพิ่งจะปิดซ่อมแซมไป2ปีกว่าเท่านั้นแล้วการปิดซ่อมแซม2ปีกว่าที่แล้วเนี่ยณปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการรับประกันด้วยเพราะฉะนั้นบริษัทที่เข้ามาซ่อมแซมเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วเนี่ยก็ต้องเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้นอกจากอินดอร์สเตเดียมหัวหมากแล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เลยถือโอกาสนี้นะคะเช็คความปลอดภัยของสนามกีฬาทุกแห่งที่การกีฬาแห่งประเทศไทยดูแลทั่วทั้งประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกซึ่งในปีหน้าวันพรุ่งนี้นะ2567ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็มุ่งหวังนะคะว่าจะเดินหน้ายกระดับวงการกีฬาไทยในทุกภาคส่วนภารกิจสำคัญในปี2567นะคะก็คือการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาที่จะแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ปารีสที่ฝรั่งเศสซึ่งก็ต้องเริ่มสนับสนุนกันตั้งแต่การควอลิฟายเลยซึ่งในปีหน้าก็จะมีการควอลิฟายอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ต้องยกระดับการบริหารจัดการเรื่องกีฬาการประสานงานกับสมาคมโดยเฉพาะการเบิกจ่ายเงินจะมีการปรับระบบจ่ายเงินใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะก็ในนามของการกีฬาประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกีฬานะครับและก็รัฐบาลไทยนะครับต้องขอขอบคุณนักกีฬาขอบคุณสมาคมกีฬาขอบคุณบุคลากรกีฬาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับที่ได้ร่วมกันช่วยกันนะครับพัฒนาวงการกีฬาไทยจนรุ่งหน้านะครับเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศเรามีความภาคภูมิใจนะครับในการที่นักกีฬาเราประสบความสำเร็จในมหกรรมกีฬาต่างๆนะครับแล้วก็ถูกพูดถึง
นะครับในทางที่ดีนะครับทั้งในแง่ของผลการแข่งขันและพฤติกรรมการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็เนื่องในวิถีวาระดิถีปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลายที่แข็งแรงและก็เชียร์กีฬาตามชมกีฬากันอย่างสนุกครับขอบคุณครับปีหน้าก็คงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเรามีมหกรรมที่จะมีนักกีฬาไทยเนี่ยเข้าร่วมมากมายนะครับในปีหน้าก็จะมีโอลิมปิกเกมส์ด้วยนะซึ่งก็เป็นอีเวนท์ที่ในวงการกีฬาสมัครเล่นก็คือถือว่าสำคัญที่สุดนอกจากนั้นปลายปีเราก็จะมีเอเชียนอินดอร์มาร์ชัลอาร์ตเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับในปีที่จะถึงเนี่ยนักกีฬาเราก็ต้องอดทนเหนื่อยนะครับเพราะว่าจะมีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องมีการฝึกซ้อมที่เข้มข้นมากนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการก็คือว่าการทำงานนั้นจะต้องราบรื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการกีฬาประสานงานกับสมาคมกีฬาโดยเฉพาะเรื่องของการเบิกจ่ายเงินต่างๆนะครับก็จะมีการปรับระบบทั้งหมดเลยมีการยกเครื่องเพื่อให้การจ่ายเบิกจ่ายไปสู่สมาคมกีฬาไปสู่นักกีฬาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับนี่ก็เป็นนิมิตหมายอันดีในการวงการกีฬาไทยบ้านเราในปีหน้านะฮะเรื่องของการจัดการหลังบ้านรวมถึงการซัพพอร์ตนักกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิกเกมในปีหน้าเนี่ยก็ได้จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นก็จะได้มีผลงานที่ดีด้วยเพราะว่าถ้านักกีฬาไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องอะไรเลยโฟกัสแค่การแข่งขันของในสนามฟอร์มของตัวเองอย่างเดียวก็น่าจะได้ผลงานที่ดีถูกต้องนะฮะ